ตลาดสัตหีบครับมีถนนคนเดินครับมีอยู่ซอยหนึ่งครับจะเขียนผนังติดนะครับข้างผนังนะครับมีการระบายภาพสีเอาไว้นะครับบรรยายถึงความเป็นมาของเมืองสัตหีบตั้งแต่มีรถกรุงเทพสัตหีบโชควัฒนาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดนะครับค้าขายมาชมได้นะครับเป็นซอยมาเจออีกซอยหนึ่งครับซอยนี้ก็เป็นภาพเขียนผนังเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับการดำน้ำมีฉลามวาฬครับฉลามวาฬเต่าทะเลก็มีครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองสัตหีบนะครับของสัตหีบเรานะครับแต่ละซอยนะครับก็จะมีการเพ้นภาพผนังเพื่อให้ดูสวยงามครับเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับของเมืองสัตหีบนะครับเนี่ยครับให้ดูครับสอโชคกรุณทรัพย์ลงไปตรงสุดซอยเลยนะครับพอทะลุซอยออกไปก็จะเป็นซอยที่มีถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินจะมีในวันพุธนะครับครับเป็นภาพผนังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนสัตหีบนะครับไปมาสัตหีบมาดูได้นะครับ